ที่เราเข้าเรื่องการบรรยายของเราวันนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้แล้วล่ะ 5G นั้นจำได้ไหมล่ะ G ที่1 Genuine G ที่2 Generous ใจกว้าง G ที่3คุยเหลือ G ที่4ความซีน G ที่5 Gratitude นะครับ 5G อ่ะมันเป็นอารมณ์นะครับสังเกตนะอารมณ์อยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้นะอารมณ์ของเราเป็นแบบไหนงานเราจะออกมาแบบนั้นงานดีใช่ไหมอารมณ์ต้องดีงานไม่ดีหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีแน่เลยไม่โตเหรอก็เพราะว่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีทำไมก็คิดรู้สึกอะไรที่ไม่ดีไปก็สังเกตไหมเขาก็มีออกมาแล้วว่าถ้าวันน่ะเรามีส่วนอารมณ์แบบนี้มากกว่าส่วนอื่นอารมณ์เราอ่ะแบบเนี้ยจะทำให้เราอ่ะอยู่กับที่พี่ครับเขาดีผมเป็นคนสม่ำเสมอนะครับผมรักษา SBA 1,000 คะแนน12เดือนต่อเนื่องเลยถ้าคุณต้องการแค่10,000บาทต่อเดือนถูกต้องแล้วแต่ถ้าคุณวันบอกว่าอยากขยายอย่างเงี้ยทำไมไม่ขยายสักทีอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรติดแน่ติดตรงไหนอ่ะเมื่อติดแต่ว่าไม่ขยายคนที่อยากขยายแต่ไม่ขยายนะเพราะว่าติดที่อารมณ์ไม่ได้ติดที่ความรู้นะจ๊ะไม่ได้ติดที่ทักษะนะจ๊ะติดอยู่ตรงที่รู้ว่าอยากทำแต่ไม่ได้ทำอ่ะเพราะอะไรกลัวเศร้าอะไรเงี้ยคือข้างในอ่ะมันมีอารมณ์แบบนี้คุณก็อยู่กับที่แน่ๆเนี่ย stuck in negative emotion นอกโซนที่1 2 3อยู่นี้แล้วโซนที่2ตรงนี้คือ inner shield แล้วก็โซนก็เขตตรงเนี้ยคือพลังอยากขยายแต่ก็ไม่ขยายหด2ทีขยาย1ทีหด2ทีมันก็เลยอยู่กับที่ฉะนั้นมันธุรกิจเราอ่ะทุกคนก็ทำได้แต่เอ๊ะทำไมไม่ได้ทำเพราะว่าจอดอยู่กับที่ทำไมจอดอยู่กับที่ก็วันคิดแต่เรื่องนั้นก็เลยมีอารมณ์แบบนี้เพราะโจทย์ของเราวันนี้เราต้องเข้าใจว่าทำไมเราจะต้องขึ้น L1 ให้ได้แล้วก็ขึ้นต่อไปต้องมีทิศทางขึ้นโซน1ให้ได้1นะ2จัดการอารมณ์ตัวเองอย่างไรที่จะให้ขึ้น L1 ให้ได้คือโจทย์ของวันนี้ว่าถ้าคุณขึ้นโซน1ตรงนี้แล้วคุณใกล้ชิดกับโค้ชใกล้ชิดกับต้นสายรักษาอารมณ์นี้ให้ได้มันจะค่อยๆพาคุณไปแล้วคุณจะค่อยๆตกผลึกชีวิตสวยงามขนาดนี้เองฉันอยู่ที่ไหนมานานอะไรเงี้ยทั้งหมดนี้คืออารมณ์แล้วอารมณ์มาจากไหนล่ะ TFA เท่ากับ result ของ T-Hub-Aker จริงๆมันก็แปลกับหลายๆอาจารย์ก่อนเขาด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคำพูดแค่นั้นเอง T คือความคิดคุณคิดแบบไหนคุณจะได้อารมณ์แบบนั้นลองจินตนาการไม่ใช่ลองจินตนาการลองนึกสิในเวลาหนึ่งที่คุณมีความสุขมากๆถ้าอยากได้อารมณ์ดีก็ไปนึกเรื่องดีๆแค่นั้นเองนะคือแค่จำไว้เราต้องมี gratitude จำได้ไหม gratitude อันที่5ก็คือวันไหนที่เรามีความสุขวันไหนที่เราดีใจวันไหนที่เรารู้สึกว่ามีคนรักเราวันไหนที่เป็นเหตุการณ์ดีๆแค่นึกเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมากกว่าเรื่องอื่นคุณก็จะอารมณ์ดีอารมณ์ดีจะพาคุณไปทำธุรกิจได้ง่ายแค่นี้เองถ้าคุณไปนึกเรื่องเศร้าๆเรื่องกินแรงตัดแรงเนี่ยก็ตัดแรงไปแล้วคุณก็จะเฉิดฉาที่เหลือก็คือซ้ำๆโจรกลายเป็นออโต้ชิปออโต้ชิปแปลว่าออโตเมติกแล้วว่าออโต้ไพลอตก็คือออโต้ไพลอตใช้ภาษาธุรกิจก่อนเราต้องแบบโตเขาไปได้ดีเขามีความสุขเขาอยู่ที่สวรรค์มีพลังชีวิตสูงสุดดูแลที่เขาสวรรค์โอ้ยเด็กเยอะเด็กเยอะเด็กเยอะอะไรเงี้ยก็จบละนึกถึงวันที่เราขึ้น SBA เราก็ยิ้มทันทีนึกถึงคนที่ซื้อออโต้ชิป1รางใช่ไหมเราก็ยิ้มทันทีก็นึกสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยนึกไปคิดไปว่าอ๋อวันนั้นฉันทำได้ดีฉันปิดออโต้ชิป100คะแนนจากนายกอได้อย่างไรทำให้ดีวันนี้ทำไงนึกแบบนี้ไงอย่างนี้ใช่เลยตัวแอคทีฟโอเคเที่ยวหน้าเจอนายหอก็ไปยังปิด2ลายออโต้ชิปเสร็จแล้วก็3 4 5 6ลายไปเรื่อยๆแค่นึกไปเรื่อยๆนึกไปให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเมื่อมีความรู้สึกจะสร้างการกระทำเพราะฉะนั้นสูตรอยู่ที่คุณอยากทำธุรกิจ Unilever Network คุณอยากทำ Action 7คุณอยากทำ Core 7คุณอยากทำ Drive 7คุณต้องเข้าใจแล้วว่าทำไม่ทำขึ้นอยู่กับอารมณ์อยากหรือไม่อยากทำแล้วอารมณ์ของคุณอยากแล้วไม่อยากทำขึ้นอยู่กับความคิดความคิดเป็นตัวปลดล็อกอารมณ์อารมณ์เป็นตัวปลดล็อกการกระทำแล้วถ้าคุณวันๆทำมันก็จะมีผลลัพ
ผลลัพธ์ขนาด S ขนาด M ขนาด L แล้วแต่แล้วล่ะแต่ถ้าคุณ S วันนี้ก็ปกติเดี๋ยวก็ XS ใช่ไหมเดี๋ยวก็ M เดี๋ยวก็ L ไปเรื่อยๆขออย่างเดียวนะระวังความคิดตัวเองอย่าคิดลบคิดบวกที่ได้อารมณ์ดีๆนะครับบางคนก็คิดบวกนะแต่ไม่กรอกเกิดอารมณ์ดีก็มีนะคิดบวกคิดบวกคิดบวกแต่มันไม่มีอารมณ์ทำแปลว่ายังไม่โดนคือคิดรู้สึกเขารู้สึกว่าคิดบวกอยู่แต่จริงๆนะวัดกันง่ายๆผมถามโอเควัดกันยังไงมีแอคชั่นไหมล่ะสุดท้ายก็กลับมาที่แอคชั่นคือผมไม่วัดผลลัพธ์ใครหรอกผมวัดที่แอคชั่นถ้าวันๆคุณทำอย่างไรคุณก็เก่งหมดกันยังไงก็ต้องผลิตผลนะวันถ้าคุณแอคชั่นโอแฮผมก็รู้แล้วปัญหาคืออยู่ที่ความคิดคุณจดจ่อคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณกำลังโฟกัสบางสิ่งบางอย่างอยู่ทำให้คุณไม่มีแอคชั่นแอคชั่นของคุณเนี่ยจะบอกได้เลยว่าความคิดคุณคิดอะไรอยู่ว่าดาวไลน์ของคุณที่มีแอคชั่นเยอะๆก็เขาตื่นเต้นอยู่เห็นไหมเขาคิดเป้าหมายเขาคิดแอคชั่นเขาคิดอนาคตของเขาอารมณ์ของเรานี้ผมก็อธิบายไปบางหลายครั้งแล้วแหละบางคนก็อาจจะเคยได้ยินอันนี้คืออารมณ์ของเราสามารถเกิดจาก3ส่วนนะครับส่วนที่1อันนี้เขาเรียกว่า emotion triad แปลว่าอะไร3เหลี่ยมแห่งอารมณ์อารมณ์ทุกชนิดอารมณ์ที่คุณมีอยู่จะเศร้าจะร่าเริงจะดีใจจะสุขคือเกิดจาก3ด้านด้านที่1คือสรีระสัตว์ทุกส่วนทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายเธอถ้าคุณตื่นเช้าตื่นมาคุณมีนัดพุ่มหวาง 11:00 นที่จะไปแนะนำชุดยกหน้าแต่ตื่นเช้าขึ้นมาคุณมีเม็ด3เซลล์แล้วก็เรียบเรียงอย่างสวยอะไร1 2 3อย่างเงี้ยคุณจะไปยกหน้ามั้ยล่ะก็คือเนี่ยร่างกายคุณสามารถทำให้คุณมีหรือไม่มีอารมณ์ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะต้องเข้าใจความจริงอันนี้คือความจริงถ้าคุณเข้าใจเมื่อไหร่นะคุณก็จะมีเทคนิคเพราะคุณมีความรู้แล้วไงเมื่อคุณมีความรู้ตามความจริงแล้วไงคืออยากได้อารมณ์ร่าเริงก็ไปทำข้อนี้มันก็จะได้อารมณ์ร่าเริงหรือไม่ก็คือออปชั่น2ข้อนี้หรือออปชั่น3 3ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะมีอารมณ์ร่าเริงได้น้องเมื่อกี้ผมบอกให้มีอารมณ์ความสุขเขาก็แค่ใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าโฟกัสนึกจดจ่อว่าคุณพ่อแม่ยิ้มมีความสุขเพราะเขากลับบ้านวันธุรกิจเราเนี่ยคุณก็อย่าลืมบันทึกไว้จำไว้นะรู้วันดีๆของเรามีวันไหนเวลาไหนเนี่ยบันทึกไว้แล้วก็เอาเวลาของเราเนี่ยนะครับไปนึกวันเวลานั้นจะทำให้เรามีพลังเพราะเรามีอารมณ์จะมีพลังในโซน1โซน2โซน3ไงส่วนสรีระศาสตร์นะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า physiology physiology physical physical logy โอเคไหม physical logy นะครับแล้วถ้าเราอารมณ์ไม่ตื่นเต้นอยากตื่นเต้นง่ายนิดเดียวทำเลยมาตรฐานทั้งโลกเขาสอนกันถ้าไม่ตื่นเต้น say yes ก็ตื่นเต้นแล้วถ้าคุณยังไม่ตื่นเต้นไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากไปหา prospect นะเข้าห้องน้ำไปเลย yes 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 สุดท้ายมันก็ตื่นเต้นไม่มีทางที่จะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าคำว่า yes ถ้าทำประกอบแบบนี้คือจะสกัดตุ้นร่างกายทั้งอารมณ์ใช่ไหมล่ะว่าธุรกิจเราก็เหมือนกันคือถ้าคุณรู้จักร่างกายเรานะอยากได้อารมณ์ชนิดไหนมีช่องมีปุ่มที่จะกดมันแค่นั้นเองตอนนี้คุณต้องเข้าใจนะคืออยากได้อารมณ์ที่จะผลิตผลลัพธ์อะไรคุณอยากได้อารมณ์สปอนเซอร์เก่งป๊อปกดปุ่มตรงไหนป๊อปป๊อปมันจะสปอนเซอร์เก่งนะอยากขายเก่งใช่ไหมปุ่มนี้ปุ่มซ้ายกดปุ่มซ้ายเนี่ยขายเก่งมีอยู่แล้วไม่มีคำว่าทำไม่ได้ไม่มีคำว่าไม่มีวิธีบนโลกใบนี้คุณต้องรู้ข้างในของคุณว่าคุณนึกอะไรมันจะได้อารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบไหนจะผลิตแอคชั่นแบบไหนเพราะคุณอยากจะทำกับข้าวอย่างเช่นตอนนี้คุณอยากจะเข้าห้องครัวคุณอยากจะทำสเต็กคุณก็ไปนึกก่อนว่าคุณอยากจะทำสเต็กรสอะไรมันจะได้อารมณ์นั้นแล้วคุณก็ตามความรู้สึกนั่นแหละก็ไปจัดการกับสเต็กเลยอันที่3ตรงนี้คือ meaning แปลว่าความหมายทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องคุณให้ความหมายบวกมันก็จะได้อารมณ์บวกคุณให้ความหมายลบคุณก็จะได้อารมณ์ลบเมื่ออารมณ์ลบก็จะพาไปที่ out of zone นอกเขตถ้าคุณไปโฟกัสที่ทำให้อารมณ์บวกมีพลังให้ความหมายที่มีพลังนะครับร่างกายก็จัดการให้มันมีพลังเนี่ยคุณก็จะอยู่ในโซน L1 L2 L3 ตลอดใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ไปสักพักนึงอ่ะ
โอโต้ไปเลยแล้วก็จะมีพลังตลอดเลยแล้วทำงานผลิตอย่างสม่ำเสมอตัวนี้เข้าใจแล้วเนาะ T เท่ากับ F F เท่ากับ A A เท่ากับT F A เท่ากับ result โอเคบริหารความคิดบริหารอารมณ์และจะบริหารแอคชั่นได้เลยธุรกิจเราอ่ะง่ายเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วต้องทำอะไรและสิ่งที่เราต้องทำคือไม่ใช่สิ่งยากนำโอกาสดีๆให้คนอื่นแบ่งปันความมั่งคั่งมันยากตรงไหนคุณกำลังมอบสิ่งดีๆความมั่งคั่งความดีมันไม่ได้มีตรงไหนยากละมันยากตรงอารมณ์ไม่ให้ อารมณ์ชั้นอารมณ์แหละโอเค